สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับสู่รายการ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะทุกวันที่22กันยายนของทุกปีจะเป็นวันที่เรียกว่าคาร์ฟรีเดย์หรือว่ากิจกรรมการรณรงค์ให้ลดการใช้รถยนต์ทั้งเพื่อประหยัดพลังงานทั้งเพื่อการบรรเทาปัญหาการจราจรลดโลกร้อนนะคะกระแสนี้เริ่มปลุกกระแสกันมาตั้งแต่หลายสิบปีแล้วค่ะจากสหรัฐอเมริกาไปยังหลายประเทศในทวีปยุโรปแล้วก็มาถึงเอเชียประเทศไทยเราเองเริ่มรณรงค์คาร์ฟรีเดย์กันมาตั้งแต่ปี2543ค่ะ10กว่าปีที่ผ่านมากิจกรรมนี้มีประสิทธิภาพอย่างไรหรือไม่สะท้อนจากมุมมองของตำรวจจราจรวันนี้ดิฉันมาอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติการและอำนวยการจราจรหรือว่าบก.02กองบังคับการตำรวจจราจรนะคะมาฟังความคิดเห็นรวมถึงมุมมองของท่านผู้บังคับการตำรวจจราจรเกี่ยวกับเรื่องคาร์ฟรีเดย์ที่ส่งผลกับการลดปริมาณการใช้รถบนท้องถนนกันค่ะวันนี้ดิฉันมาอยู่กับท่านพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยผู้บังคับการตำรวจจราจรนะคะมาฟังความเห็นมุมมองเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่เชื่อมโยงกับการที่ท่านอำนวยการจราจรในทุกวันนี้ให้พวกเรานะคะสวัสดีครับผู้การคะสวัสดีครับค่ะคาร์ฟรีเดย์22กันยายนท่านว่ามีประสิทธิภาพขนาดไหนในการที่เราพูดกันทุกปีเพราะจริงๆว่าถ้าเราจะลดการใช้รถในวันเดียวใน365วันเนี่ยไม่เกิดประโยชน์อะไรครับ แม้ว่าจะเป็นการกระตุ้นเตือนเป็นก้าวแรกนะครับในก้าวต่อๆไปก็จริงนะครับแต่ทำไมเราไม่ทำให้ทั้ง365วันของเราเป็นคาร์ฟรีเดย์ท่านชาติสิทธิพันธ์เนี่ยท่านมีแนวนโยบายในการพัฒนารถสาธารณะเพื่อที่ให้รถสาธารณะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางเลือกของพี่น้องประชาชนในกรุงเทพนะครับเพื่อให้ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวลงนะครับถ้ารถสาธารณะมีประสิทธิภาพมีคุณภาพที่ดีทั้งคุณภาพรถคุณภาพคนคุณภาพบริการทั้งรถเมล์รถตู้รถจักรยานยนต์รับจ้างรถแท็กซี่สาธารณะประชาชนสามารถใช้รถสาธารณะได้อย่างเต็มที่มีความปลอดภัยตรงนี้นะครับทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีช่องทางเลือกแม้กระทั่งการโดยสารสัญจรทางน้ำท่านรัฐมนตรีเนี่ยท่านพยายามจะพัฒนาใน3เรื่องอย่างที่ว่านะครับคุณภาพรถคุณภาพคนและก็คุณภาพบริการตอนนี้ท่านจัดระเบียบรถตู้นะครับรถตู้ทั้งหมดที่ละเกะละกะรอบอนุสาวรีย์นะครับทั้งรถตู้แผงขายของทอดกล้วยแขกก๋วยเตี๋ยวท่านก็เคลียร์พื้นที่นะครับโดยร่วมกับกรมการขนส่งทางบกกทม.บกจร.ของเรานะครับเคลียร์พื้นที่รอบอนุสาวรีย์ชัยคืนทางเท้าให้พี่น้องประชาชนได้ใช้นอกจากอนุสาวรีย์ชัยก็จะมีสยามสแควร์ราชประสงค์นะครับแล้วก็สะพานควายแล้วก็ BTS หมอชิดตอนนี้ครับกำลังรีบเคลียร์พื้นที่ให้พี่น้องประชาชนได้ใช้บัตรวิถีมากขึ้นจัดระเบียบผับเลี่ยงผังรอยให้เป็นที่เป็นทางมากขึ้นเรามีทางจักรยานการตั้งหลักแล้วจัดรูปแบบทางจักรยานถือว่ามีความสำคัญสถานีรถไฟฟ้าที่เราอาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นสถานีราชพฤกษ์ทำภาคไฮไลท์เลยครับของจักรยานประชาชนที่อยู่ไม่ไกลจากสถานีราชพฤกษ์สามารถที่จะขี่จักรยานครับมาจอดที่สถานีราชพฤกษ์แล้วจากนั้นต่อรถไฟฟ้าต่อรถ BRT เข้ามาทำงานกรุงเทพได้ตรงนี้ครับต้องมีความปลอดภัยมีกล้องวงจรปิดแล้วก็ที่สำคัญก็คือเส้นทางจักรยานระหว่างหมู่บ้านต่างๆมายังสถานีรถไฟฟ้าจะต้องมีความชัดเจนแล้วก็มีความปลอดภัยครับค่ะขอบพระคุณมากนะคะท่านผู้การคะค่ะและนี่ก็คือพลตำรวจตรีปิยะตาวิชัยผู้บังคับการตำรวจจราจรวันนี้ Variety Today by สายสวรรค์ขยันยิ่งได้หลายประเด็นเลยนะคะที่จะขอร่วมรณรงค์ไปยังท่านผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะวันนี้ท่านผู้การและดิฉันลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยกลุ่มปตท.